สวัสดีเพื่อนๆชาวเบนโซทุกท่านเลยนะครับผมคลิปตรงนี้อยู่กับผมทศกัณฐ์นะครับและเราจะมาพูดถึง2เครื่องประดับที่ต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่ามันสุดสำหรับแพ็คนี้จริงๆนะฮะและเครื่องประดับที่เราจะมาพูดถึงกันในคลิปวิดีโอนี้นั่นก็คือเจ้า2ชิ้นนี้ครับต่างหูอมตะและโชคชะตาขั้น5นะครับซึ่งกว่าจะหาได้มาก็ต้องบอกเลยว่าเสียเลือดเสียเนื้อกันไปพอสมควรเลยนะฮะสำหรับคนที่จะทำแหวนชิ้นนี้และต่างหูชิ้นนี้นะครับซึ่งกว่าจะได้มาก็ต้องไปโอ้โหตั้งต้นที่แหวนแรกนะฮะต้องหา2ชิ้นนี้ก่อนนะครับแล้วก็พัฒนาขึ้นมาจนเป็นต่างหูอมตะแล้วก็แหวนโชคชะตานะครับนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าจะต้องใช้อะไรบ้างนะครับสำหรับแหวนแดกเพื่อเพิ่มขึ้นมาเป็นโชคชะตาขั้น1นะครับจะต้องใช้แหวนราชาหิมะแล้วก็วัตถุดิบอีกนิดหน่อยนะครับเงินอีก 212G นะครับจะขึ้นมาเป็นโชคชะตาขั้น1นะครับและหลังจากโชคชะตาขั้น1นะครับสามารถขึ้นมาเป็นโชคชะตาขั้น5จะต้องใช้เพชรเพิ่มขึ้นนะครับเพชรเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะหาได้จากใน Dragon Express นะครับโดยเราใช้ชิ้นส่วนเม็ดเพชรตรงนี้นะครับก็ได้จากผงเพชรนะครับแล้วก็มารวมกันแล้วก็คริปตันหินจันทาบวกเงิน1โกนะครับซื้อให้เจ้าเพชรเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เอามาอัพนะครับอัพมาเรื่อยๆจนถึงขั้นที่5นะครับระบบจะแจ้งว่าสูงสุดแล้วนะครับเพราะว่ามันจะตันและให้เราไปต่อขั้นที่6นะครับการจะไปต่อขั้นที่6ก็จะต้องใช้แหวนอสุรานะครับพร้อมวัตถุดิบอีกนิดหน่อยนะครับเงินอีก 250G ก็จะไปต่อขั้นที่6นะครับพอขึ้นเป็นขั้นที่6เนี่ยเราก็สามารถใช้เพชรเพิ่มขึ้นอัพต่อไปจนตันที่ขั้นที่10นะครับต่างหูอมตะก็เหมือนกันนะครับก็จะใช้วัตถุดิบต่างหูคีชินแล้วก็ไอเทมอีกนิดหน่อยเงินอีก150นะครับเพื่อเป็นขั้นที่6แล้วก็ใช้เพชรอัพขั้นเรื่อยๆนะครับแต่กว่าจะมาเป็นต่างหูอมตะนะครับก็คือจะต้องใช้ต่างหูแดกนะครับแล้วก็ต่างหูอสุรานะครับไอเทมอีกนิดหน่อยเงินอีก200นะครับเพื่อเพิ่มขึ้นมาเป็นอมตะขั้นที่1นะครับผมไอเทม2ชิ้นนี้มีดียังไงนะครับก็สำหรับทั้ง2ชิ้นนี้นะครับจะอยู่ในเซตของจักรพรรดิมังกรนะครับจักรพรรดิมังกรจะมีทั้งหมด4ชิ้นนะครับซึ่งในแพทนี้ในมีอยู่ทั้งหมด2ชิ้นนะครับผมก็คือจะเป็นอมตะและโชคชะตาในเซตจักรพรรดิมังกร4ชิ้นนะครับคือยังไงก็ได้ขอแค่ใส่ครบ2ชิ้นนะครับจะมีสแตทเพิ่มพิเศษขึ้นมาก็คือจะเป็นเพิ่มพลังโจมตี10และพลังชีวิตอีก 10,000 นะครับผมใส่มาปุ๊บจากเลือด 78,000 ก็กลายเป็น 88,000 ในทันทีนะฮะจากซาเปาเพื่อให้เลือดมันเต็มก่อนนะครับและต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าเจ้า2ชิ้นนี้นะฮะก็ไม่ได้มีดีแค่เพิ่มสเตตมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น10เลือดอีก 10,000 มันก็ไม่ได้มีแค่นี้นะครับเพราะมันยังมีอะไรที่มันยังไม่ได้บอกคุณผู้ชมอีกนะครับสำหรับ2ชิ้นนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่ามันมีอะไรที่ไฮไลท์มากๆนะฮะเดี๋ยวเราจะไปโชว์ให้ดูกันนะครับเมื่อเราเริ่มตีศัตรูสังเกตการทำงานของทั้ง2ชิ้นนี้นะฮะให้คุณผู้ชมดูเรื่องของผมนะครับตอนนี้ผมมีเลือดอยู่ที่ 88,570 นะครับเราจะมาเริ่มตีกันเลยฮะ 88,500 นะครับตอนนี้เป็น 89,000 แล้วนะฮะหลายคนอาจจะเริ่มงงฮะเฮ้ยทำไมเลือดเราเพิ่มขึ้นทำไมเลือดตัวผมเพิ่มขึ้นยังไงเนี่ยนะฮะยังเพิ่มอีกครับยังเพิ่มอีกตอนนี้เป็น 89,800 แล้วนะฮะ 90,000 แล้วนะครับโอ้โห 91,000 นะครับให้สังเกตตรงที่สถานะตัวละครของผมนะครับจะมีเพิ่มความกล้าหาญขึ้นมานะฮะความกล้าหาญจะเพิ่มจะเป็นสแตทที่มาจากต่างหูนะครับผมสแตทนี้จะเพิ่มอะไรสแตทนี้จะเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด250ต่อ1สแตทและสแตทได้ทั้งหมด10สแตทนะครับฟื้นฟูพลังชีวิต650ในอัตราที่กำหนดพูดง่ายๆคือเลือดเด้งเร็วขึ้นแล้วก็เพิ่มเลือดด้วยนะครับสำหรับความสามารถของต่างหูที่มันไม่ได้เขียนบอกเอาไว้นะครับแต่มันมีอยู่จริงนะฮะและเดี๋ยวเราไปดูของแหวนโชคชะตากันบ้างนะครับว่ามันเพิ่มอะไรแหวนโชคชะตานะครับจะเพิ่มที่ตัวบอสนะครับสังเกตดูนะครับว่ามันจะขึ้นมาตรงนี้ครับว่าจิปาถะนะครับจิปาถะจะลดป้องกันคริติคอล35นะครับสแตทสูงสุด10นะครับอาจจะไม่ค่อยเห็นผลมากนักเพราะว่ามันลดแค่35ต่อสแตทเท่านั้นเองนะครับซึ่งถ้า10สแตทเนี่ยก็350นะครับพูดง่ายๆก็คือเราจะตีแรงขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับแต่ความแรงตรงนี้เนี่ยไม่ได้ส่งผลแค่เราคนเดียวนะครับเพราะว่ามันจะส่งผลไปที่ตัวบอสเลยนะครับนั่นหมายความว่าเพื่อนๆร่วมทีมนะครับของเราจะสามารถตีบอสแรงขึ้นได้อีกนิดหน่อยเหมือนกันนะครับเมื่อไอ้เจ้าจิปาถะนะครับสแตทรวมกันที่ขั้น10นะครับเพราะมันได้สูงสุดที่10นะครับที่ขั้น10เนี่ยมันก็จะลดพลังป้องกันคริติคอลของบอสลงไป350นะครับซึ่งเราบอกเลยว่าไม่ธรรมดาฮะก็สังเกตดูว่า
คริที่ตีแรงขึ้นนะฮะมาจากผลของเครื่องประดับนะฮะเนี่ยฮะอันนี้แค่8,000-8,600 นะครับแต่พอหลังๆนะครับเราจะเห็นว่ามันจะติด 9,000 ขึ้นมาบ่อยขึ้นนะฮะเดี๋ยวดูนะฮะเห็นมั้ยฮะว่ามี 9,300 โผล่ขึ้นมาฮะ 9,200 9,400 9,700 นะฮะเนี่ยฮะมีขึ้น 10,000 ต้นๆก็มีนะฮะก็อย่างที่ได้เห็นกันนะครับเครื่องประดับทั้ง2ชิ้นนะครับอุ้ยกดผิดเดี๋ยวกลับไปใหม่นะครับเครื่องประดับทั้ง2ชิ้นนี้นะฮะก็มีความสามารถที่แอบแฝงอยู่นะครับโดยที่มันไม่ได้เขียนบอกหน้าไอเทมนะครับหน้าไอเทมมีเขียนบอกแค่ว่าถ้าเราใส่ครบ2ชิ้นก็จะมีเพิ่มพลังโจมตี10แล้วก็เลือดอีก 10,000 เท่านั้นเองนะครับถามว่าทั้ง2ชิ้นนี้คุ้มมั้ยที่จะทำขึ้นมาค่อนข้างคุ้มนะครับคุ้มมากแต่ว่าวัตถุดิบกว่าจะขึ้นมาเป็นขั้นนี้ได้เนี่ยก็ต้องนะเหลือพอสมควรเลยนะครับอมตะขั้น5นะครับแล้วก็โชคชะตาขั้น5ที่เราทดสอบกันไปเมื่อกี้นี้เป็นแค่การแสดงผลของไอเทมทั้ง2ชิ้นที่ขั้นที่5เท่านั้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าในขั้นที่สูงกว่าก็ย่อมดีกว่านะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็ค้างไว้ที่ขั้นนี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวหาปัญญาทำเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นนึงนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะมาแนะนำเครื่องประดับทั้ง2ชิ้นนี้กันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะฮะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้เล่นคนอื่นๆที่ยังไม่รู้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ